เราจะมายำกะหล่ำปลีกันนะคะนี่กะหล่ำปลีนะคะแล้วเราจะมายำกันเราก็หั่นกับเครื่องเสร็จแล้วกะหล่ำปลีค่ะหั่นเครื่องจะสวยอย่างนี้นะคะนี่สวยสวยเราก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลมีพริกไทยดำนิดนึงค่ะเป็นสีอันนี้เกลือค่ะพริกไทยดำพริกไทยดำไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันจะดำแล้วออกสีสันสวยงามพิซซ่าสลัดที่จะทำไม่ใส่พริกไทยดำเยอะใส่พอประมาณค่ะแล้วก็น้ำมันนะคะน้ำมันก็ใส่พอประมาณให้ไม่ให้มันแห้งเกินไปให้มันดูลื่นๆค่ะก็มือก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาผสมให้เข้าๆกันอย่างนี้นะคะเราไม่นวดนะเรามาสลัดให้เครื่องเข้ากันได้ดีค่ะแล้วก็มาทำสลัดอย่างนี้นะแล้วเราก็มาชิมตอนนี้เราก็จะรอให้ผักของเราที่เราใส่ว่าเราขาดอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเวลาเราทำให้ผสมให้มันเสร็จอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกอะไรที่มันไม่สวยงามเราก็เลือกออกนะคะเด็กที่นี่ชอบเด็กที่นี่ชอบนะคะชอบแบบนี้ค่ะก็จะใส่พริกไทยเพิ่มอีกนิดนึงพอดูเขาจะขาวเกินไปนะคะอันนี้เราจะสร้างสีสันในการทำผักค่ะเราจะมีสีสันในการทำนะคะแล้วก็รสชาติจะต้องเปรี้ยวหวานค่ะเค็มตามมานะคะเด็กที่นี่ชอบกินมากค่ะก็สีสันอยู่ประมาณนี้นะคะยำกะหล่ำปลีของเราซึ่งเราจะต้องทำทุกวันให้กับเด็กนักเรียนครูนะคะเนี่ยพริกไทยดำเราก็ต้องให้มันกระจายสวยงามอย่างนี้นะคะสวยงามอย่างนี้ค่ะก็ต้องเราไม่ขยำนะคะเราไม่ขยำเดี๋ยวเราจะพลิกไปพลิกมาให้เขาสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็รสชาติตามที่เราต้องการยำนี้เขาจะไม่มีพริกนะคะเป็นยำสไตล์ยุโรปค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะสีสันพริกไทยอีกนิดนึงนะคะเจิดไปนิดนึงค่ะแล้วก็จะกินกับอาหารต่างๆหลายอย่างกับพิซซ่านะคะถ้าไปซื้อพิซซ่าเราจะได้ตัวนี้กลับบ้านนะคะแต่ว่าก็อยู่ที่ร้านแตกต่างกันไปที่เขาผสมตามนี้นะคะสีสันก็เริ่มสวยงามแล้วค่ะเราก็จะมาชิมรสชาติเราขาดยี่เนี้ยก็คือน้ำหมักองุ่นค่ะเราใช้น้ำหมักองุ่นนะคะเราจะเอาเปรี้ยวจิ๊ดๆนิดนึงค่ะเด็กๆที่นี่ชอบค่ะเด็กๆที่นี่ชอบมากเค็มเราได้แล้วหวานแปร่มๆเราได้แล้วก็วิธีทำพิซซ่าสลัดของเราทุกวันเราจะต้องทำทุกวันค่ะทำเยอะๆด้วยค่ะเรามีหลายแผนกที่จะต้องส่งนะคะเอาความสวยงามแบบนี้นะคะต้องสดค่ะต้องสดต้องใหม่นะคะแล้วก็เลือกอะไรที่ไม่สวยงามเราก็เลือกออกสุดยอดค่ะ
พิซซ่าสลัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่กล่องกันนะคะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ